ซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูสตูเนื้อฟากิโลลี่นะครับและพาสต้าที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีเส้นพาสต้ารูปเกลียวปราศจากกลูเตนตราซันเลโมสตูเนื้อฟากิโลลี่เริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมใช้เวลาต้ม 8-10 นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อวัวติดมันผัดจนมีกลิ่นหอมตักขึ้นพักไว้ใส่หอมหัวใหญ่ลงในภาชนะใบเดิมแครอทเซเลอรี่ผัดจนกระทั่งผักสุกนุ่มใส่กระเทียมสับหยาบตามด้วยโฮมสไตล์พาสต้าซอสโทมิโตออนเนียนแอนด์กาลิกราซานเรโมและโรสแมรี่แห้งผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปเกรสเตสพาร์มิซานชีสเนื้อวัวที่เตรียมไว้ถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงเคี่ยวต่อจนเนื้อสุกนุ่มปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันตักซุปที่เคี่ยวไว้ครึ่งหนึ่งลงในโถปั่นตามด้วยถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงปั่นจนละเอียดเทใส่กลับที่เดิมแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักสตูเนื้อฟากิโรลี่ใส่ภาชนะที่มีสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมที่เตรียมไว้โรสแมรี่และพาเมซานชีสเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตูเนื้อฟากิโรลี่จำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ